ยางรถถังมันแข็งมันแข็งเวลาเจอหินปุ๊บมันไม่เกาะกูแล้วขี่ได้ไหมล่ะขี่ได้แต่มันไม่เกาะเอียงเนี้ยโคตรง่ายรถถังพอขี่ได้ปะเอียงบนนะมันจะเป็นหินแล้วถ้าไม่ไหวก็ยืนอยู่ตรงพักตรงนี้หรือจะเดินขึ้นไปด้วยมันเดินขึ้นไปหน่อยเดียวเองเดินไม่ก็เลยเนี่ยตอนเนี้ยไปเดินไปเลยพี่เดินไปเพื่อนเฮ้ยไม่ได้พี่ช้างขี่รถไปจอดรถถังเดินขึ้นไปก็เลยเพราะกว่าจะถึงตรงนู้นอีกเดี๋ยวพี่ขี่ยังไม่ทันเลยเราช้ากันปุ๊บดินมันเกาะเราได้แล้วไงมันก็เลยดูลำบากถ้าพับที่เดินมันก็ไม่ค่อยเกาะแล้วดูโล่ด้วยโอเคเอ็กไปจะทำคลิปไปก่อนเลยไม่เอาทางคันนู้นเออว่ะมันจะคมเลยเนี่ยไม่ต้องถ่ายหรอกยังไงผมก็ไม่ล้มหรอกตรงเนี้ยขี่รถของใครก็ไม่เหมือนของเราอะเนาะขี่รถของใครก็ไม่เหมือนของเราอะคนละฟิลเอาออกเลยยกยังเลยจับให้ยังเลยเดี๋ยวเอาขัดตั้งขึ้นนะทันไม่ได้เอามากลับมาเลยแหมเดี๋ยวเอาขัดตั้งก่อนด้วยเข้าโซนเร่งเลยเร่งดันอย่างเดียวดันอย่าเบาล้มเนี่ยพี่จอดรถตรงนี้ไม่งั้นพักตรงนี้ก่อนถ้าไหวก็เดินขึ้นไปจะลองขี่กันเลยนี่แหละของจริงมีข่าวลูกเนี้ยมันไม่ใช่เล่นๆจริงๆต้องไปรับงานก็ไปโน่นกันภูกามันจะเป็นมอน้อยๆกินน้ำบ่อยๆเดี๋ยวหอบจริงๆมันต้องมีสายน้ำอย่างพี่จะดูดปุ๊บมันจะมีแรงไงรอก่อนรอวัดหน้าเก็บคลิปพวกมันไปทางไหนอ่ะเอารถพาเราไปอย่าเอาตัวพารถไปเมื่อกี้ขาตั้งมันรถมันเอ็นไปใส่ต้นไม้ไงขาตั้งไปเกี่ยวไว้มึงอ่อนกันนะไปพี่ช้างสอนผมไป
ช้าเดี๋ยวพี่ช้างเดินมาเป็นเพื่อนให้มันลองแล้วเราก็ไปเลยมาให้ดูว่าทางเก้าอี้ฟ้าเป็นแบบนี้ใช่หรือเป็นอย่างนี้เลยฮะทางไหนนะเก้าอี้ฟ้าเนี่ยวันอาทิตย์ขึ้นเนินอย่างเงี้ยเหรอใช่คุยเฮ้ยจะขึ้นยังไงวะมันได้นี่ขึ้นมาแล้วนี่มันเลาะข้างไปครับมันจะเป็นเลาะข้างไปเลาะซ้ายเลาะขวาจานตมจานตอนนี่ปัดไม่ดูในคลิปอ่ะแต่เวลาเราถ่ายทำไมมันไม่ทันวะโหดชิบหายเลยไงโอ้นี่ว่าโหดอ่ะมอหินขาว3เท่าอ่ะไม่น่าไปแล้วไม่อาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้ซอฟลงมาจะไม่ไปตั้งแต่แรกกู